อนนี้ก็อยู่ที่โครงการลาวิกนะครับสุขุมวิท57นะอันนี้เป็นห้องแบบ2ห้องนอนนะฮะขนาด88ตารางเมตรนะเป็นห้องที่ทำออกมาแล้วดูลักชัวรี่ดีนะสมกับโครงการนี้ดีนะเดี๋ยวพาดูกันไปเลยนะครับเริ่มจากโซลิฟวิ่งนะโซลิฟวิ่งเนี่ยห้องมันเป็นห้องที่ค่อนข้างกว้างนะฮะดังนั้นโซลิฟวิ่งกับไดนิ่งที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ได้แอเรียที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถวางโต๊ะกินข้าวแบบ6ที่นั่งได้นะครับอย่างตรงแผงทีวีเนี่ยก็จะกรุหินนะฮะแล้วก็เอาทีวีให้มันรีเซสเหมือนให้มันยุบเข้าไปกับผนังนะฮะด้านล่างตู้เราก็ใช้เป็นกระจกเงามันจะได้ดูเหมือนห้องมันดูกว้างขึ้นด้วยนะครับในส่วนของโซฟานะโซฟาเนี่ยก็ใช้สีขาวนะฮะมันจะได้คุมธีมคุมโทนได้นะฮะแล้วก็ผนังด้านหลังเนี่ยเป็นไม้แล้วก็มีดีเทลเป็นซี่นิดหนึ่งนะครับเป็นซี่หน่อยหนึ่งแล้วก็ใช้กระจกเงาด้านหลังของโซฟาที่เพื่อจะทำให้มันดูวิวมันห้องมันดูเปิดกว้างขึ้นนะครับสเปคของที่ลาวิกเขาให้เนี่ยได้กระจกบานใหญ่มากเลยนะเพดานห้องสูง3เมตรเขาก็ให้บานเกือบ3เมตรเลยนะครับแล้วก็เป็นแบบพับ3ตอนนะครับดังนั้นพอพับ3ตอนเนี่ยตอนที่เปิดกว้างสุดมันก็จะค่อนข้างกว้างด้านนอกนะฮะก็มีวางเป็นแบบชุดเอาท์ดอร์ให้ไว้นั่งชมวิวเมืองอะไรเงี้ยนะสวยดีนะครับโต๊ะกินข้าวนะฮะก็ใช้แนวแบบหินอ่อนนะอันนี้ก็เป็นหินอ่อนมีเวนสีเทานะฮะก็จะใช้สีที่มันค่อนข้างจืดนะในห้องแต่ว่าจะใส่แอคเซนต์ของสีทองเนี่ยกระจายเข้าไปนะฮะอย่างผนังทีวีเนี่ยก็กรูด้วยหินไวท์วอลคัสนะครับไวท์วอลคัสมันก็จะมีลายที่มันแบบอ่อนช้อยของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เวลาวางพร็อพเนี่ยสังเกตผมก็วางพร็อพที่มันเป็นสีทองที่มันเป็นกระจกเป็นแก้วอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ห้องมันดูเข้าธีมกันนะครับโซนของลิฟวิ่งเนี่ยมันก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับครัวที่เขาให้มานะครับด้านบนก็แขวนแชนเดเลียร์นะครับไซส์เท่าๆกับเคาน์เตอร์นะสเปคครัวเนี่ยสเปคครัวที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นแบบคุปเปอร์บูชอะไรเงี้ยฮะเป็นค่อนข้างสุดเหมือนกันนะครับดูบรรยากาศคร่าวๆนะส่วนพวกตู้รองเท้าพวกอะไรเนี่ยเขามีให้มาหมดแล้วนะฮะมีให้แผงบิ้วตรงนู้นมาค่อนข้างทีอ่ะทีนี้เดินไปนะแจกไปที่ห้องนอนนะครับดูห้องนอนใหญ่ก่อนห้องนอนใหญ่ก็เป็นห้องหัวมุมนะห้องนอนใหญ่มันอยู่ด้านหน้าสุดนะครับก็เป็นมุมที่แบบว่าวิวเปิดนะวิวเปิดเลยกระจกเข้ามุมทำให้ห้องมันดูกว้างนะตรงนี้ก็เป็นตู้ทีวีตู้ทีวีก็วางหินอ่อนพาเลซานโดคลาสิโกไว้นะมันก็จะสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยจะได้เปลี่ยนโทนบ้างนะครับส่วนเตียงนะตรงมุมตรงนู้นเราก็ติดกระจกเงาทองนะครับมันก็ช่วยทำให้มันดูห้องมันดูมีมิตินะฮะมันไม่ได้ดูแข็งนะเพราะว่าเราใช้ไม้ใช้อะไรค่อนข้างเยอะหัวเตียงก็จะบิ้วเต็มเลยนะฮะก็จะเป็นลักษณะของไม้แล้วก็มีกุ้นสีทองขึ้นมาหน่อยเป็นแอคเซนต์นะครับโคมไฟก็จะแนวแบบทองๆนิดนึงนะตู้ก็จะมีดีเทลของมือจับเนี่ยมือจับนี่ครับมือจับก็เป็นสีทองนะฝั่งนี้นะครับผมมีเพิ่มตู้เสื้อผ้ามาให้จริงๆตู้เสื้อผ้าที่เขาให้เยอะแล้วแหละแต่ว่าเราเพิ่มขึ้นมาอีกนะจะได้เก็บของได้เยอะขึ้นแล้วก็ตู้เนี่ยเราทำเป็นกระจกเงาหมดเลยนะมันก็จะทำให้เหมือนวิวมันโอบเราเป็นตัว U แทนที่วิวมันโอบเราแค่ฝั่งตัว L นะฮะครับมองไปทางนู้นก็จะเป็นคอนโดแถว BTS ทองหล่อนะฮะ
แล้วโครงการเนี่ยเขาก็จะมีบิ้วในส่วนของ walk-in closet ไว้ให้แล้วนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำหลักนะห้องน้ำก็สเปคสวยนะคือเนื่องจากเป็นห้องมุมเนี่ยห้องน้ำก็ได้กระจกหมดเลยนะครับมีอ่างอาบน้ำปล่อยเช่าคนญี่ปุ่นได้สบายนะฮะเนี่ยวิวแบบอาบน้ำแล้วโล่งเลยแต่ตรงนี้ก็ติดมูลี่เพิ่มให้นะครับเพราะว่ารู้ว่ามันถ้าอาบน้ำโล่งๆมันก็ปลอดโปร่งดีแต่มันโป้นะฮะมันชาวเวอร์นะสเกลของห้องอาบน้ำอะไรต่างๆนี่หลวมๆเลยนะสเปคระดับนี้เขาก็จัด human scale มาค่อนข้างดีอยู่แล้วไม่เบียดนะครับส่วนห้องนอนเล็กนะครับห้องนอนเล็กเนี่ยอันนี้วางเตียง5ฟุตนะจริงๆจะวาง6ฟุตก็ได้นะแล้วก็ไอ้ลักษณะของห้องเนี่ยอันนี้จริงมันเหมือนห้องหนึ่งห้องนอนห้องหนึ่งเลยนะปลายเตียงมันมีพื้นที่เหลือค่อนข้างเยอะนะฮะผมก็จะทำเป็นแบบตู้ทีวีบวกเก็บของทำงานได้นะแล้วก็ใส่มือจับนี่เก๋ไก๋นี่นะครับนี่เป็นซอฟต์โคลสนะครับเนี่ยมีโต๊ะทำงานได้แล้วติดกระจกหน่อยนะสเปคในห้องก็เป็นนี่กระจกจากพื้นถึงฝ้าเลยนะครับแล้วอีกสเปคดีนะครับทำเลดีนะตอนเปิดขายทำเลดูไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่ว่าพอ ready to move in ปุ๊บทำเลดูดีขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับห้องนี้ก็ earth tone เหมือนกันก็จะเป็นแบบซีดๆนิดนึงแต่ก็มี accent นะห้องนี้มีโคมไฟสีเขียวมีอะไรเงี้ยมันจะได้ดูแล้วมันรีแลกซ์ขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ2ห้องนอนที่ลาวิกนะครับก็จัดว่าเป็นห้องที่แล้วดีนะครับแต่งออกมาก็ดูลงตัวดีนะ